เป็นทุนนะคะยากจนพิเศษค่ะได้รับทุนจากกสศนะคะหรือที่เรียกอีกชื่อว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและทุนที่3ในวันนี้นะคะก็จะเป็นทุนจากคุณละเอียดคำตวีปราศค่ะที่มอบให้กับนักเรียนนะคะทุกท่านได้จากคุณวิไลพรนะคะและอาจารย์บัญชีแล้วครูแล้วได้รับเองครับคุณสำเริงนะคะบริการนะคะเดี่ยวดุดเหมือนแสบหลายบอกให้อายผู้ใดย้อนเป็นคนง่ายๆบอกเคยมีคำกับไผ่พอใจมันลงมาไม่มากันเลยต้องหาหาหาแต่ความน่ารักใจลงใจไว้ยังไงก็คงไม่ได้คุณจินดาชอบเลยครับทุนการศึกษาพญานาคทองเป็นปีที่18ในโอกาสครบ64ปีโดยวันนี้จะมอบทุนให้กับนักเรียนจำนวน10ทุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทพร้อมทั้งสนับสนุนโครงการหางรางวัลอีกจำนวน 4,000 โรงงานชลประทานซีเมนต์ทางทีนะคะปีนี้ครบรอบก่อตั้งเป็นปีที่64ในวันที่12กันยายน2563ทางบริษัทมีโครงการและนโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปีก็ได้ก็ดีมากเลยรับซองลิ้นหวานของรุ่นของ